Good morning, student. ทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่เหตุกับโปรนัส student EP ที่49 Hello, good morning, student. แกมเลยอยู่กับโปรคุณจะโชว์เฟกอยู่กับโปรคุณไม่มีเจ็บอยู่กับโปรโคตรเนียนแล้วคุณจะโคตรเสียเพียงแค่คุณมาเรียนกับโปรเนี่ยเอาสเตลเดนมาแล้วมาแล้วก่อนที่เราจะไปรับชมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็ซับสไครบ์แล้วกดกระดิ่งให้โปรด้วยนะส่วนสเตลเดนคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดและอยากจะเทรดเหมือนโปรหรือเหมือนกับสเตลเดนของโปรทุกๆคนนะก็ดูได้ที่รายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะขอแค่มีอีเมลอย่างเดียวนะและอายุต้องมากกว่า18ปีขึ้นไปถึงจะสมัครได้นะสตูเดนโอเคไหม okay. แล้วก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนลงทุนด้วยนะอย่าหาว่าไม่เตือนนะสตูเดนเอ้าก่อนมีบัญชีเทรดเสร็จแล้วปุ๊บนี่อยากจะติดตามโปรนอกจากช่อง YouTube ที่กำลังแลอยู่เนี่ยโปรก็มีช่องทางติดตามอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจนะ TikTok นะหรือ LINE นะก็ดูได้ที่รายละเอียดใต้คลิปหรือที่ขึ้นไว้ที่หน้าจอเหมือนกันเอ้าขอติดตามโปรไปสักระยะหนึ่งพอแลโปรไปได้สักพักหนึ่งมันมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันเข้าใจมันร้อยอะไรแบบนี้อุ้ยโปรสอนแล้วเข้าใจจริงเลยอะไรแบบนี้เราอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมกับโปรนะโปรก็ขอแนะนำเลยคอร์สเรียนเทรดฟรีแบบมีเงื่อนไขนะสตูเดนนะนี่แหละช่องทางการเรียนรู้ของโปรอีกหนึ่งช่องทางนะก็เป็นคอร์สเรียนเทรดฟรีแบบมีเงื่อนไขถ้าใครสนใจก็แอดไลน์มาสอบถามได้เลยที่ Line แอดนะแบร์เทรดเดอร์official เลยพิมแอดแล้วก็แบร์เทรดเดอร์แล้วก็ติดต่อสอบถามได้เลยหรือว่าเฮ้ยที่คัดพิมอะไรแบบนี้นะก็สแกนมาได้เลยที่ขึ้นไว้ที่หน้าจอเนี่ยสตูเดนก็สแกนมาสอบถามได้นะโอเคไหมสตูเดนไม่พูดทำตำเองกันแล้วสตูเดนไปคำเตือนการลงทุนนี่ความเสี่ยงสูงผู้ใดที่กลัวความสูงโปรดซิปดาวและศึกษาให้ดีก่อนลงทุนและโปรดใช้วิจารณ์พันธนาจารย์ให้ดีก่อนรับชมโอเค thank you สตูเดนอ่ะมาแล้วสตูเดนนะวันนี้เราก็มีทุนอยู่100กับอีก2เหรียญ นะ100กับอีก2เหรียญขนาดไม้ก็50เหรียญเช่นเดิมแล้วเราก็อยู่กับเครื่องรางนำโชคของเราเช่น SMA 5สีเขียวเหนียวชัดเช่นเคยนะเดี๋ยวต้องเรียนวันนี้จะไปจบตรงไหนบอกเลยนะทีนี้จะจัดให้มาถึงก็จะจัดแล้วเนี่ยหยอกสติวเดนหยอกเดี๋ยวก่อนเราก็ต้องเปิดกู้เงินไปก่อนนะกู้เงินนะเปิดให้มันก็ครบก่อนนะอีเจอุ้ยตรงนี้มีแนวรับว่ะสติวเดนนะแนวรับดูจินำทางดูจินำทางนี่มันดีจริงๆไม่ใช่สติวเดนเดี๋ยวโป๊ะไว้โอเคเดี๋ยวรอแท่งนี้เป็นไงมันก็มาอ่อนแรงที่แนวแล้วนะแต่ต้องได้ในแนวอ๋อไม่ได้สติวเดนเวลาไม่พอ มันหมดเวลาไปแล้วในแท่งนี้แต่ถ้าจะเข้าต่อนี่เป็นไงดีนะน่าสนใจนะแต่ต้องได้ในแนวเลยนะลงมาเดี๋ยวก่อนเจ๊กไปแม่เจ๊กเฮ้ยมีเจ๊กเอ้ยมันขึ้นไปก่อนนะทุกท่านเฮ้ยเดี๋ยวติดบนแนวหวาดเสียวไม่ได้ใจร่มๆไว้นี่ไม่ได้แล้วหมดเวลาคู่เงินนี้ก็ไหลลงมาเรื่อยๆนะไปยูเจอีจีโอเคครบ5คู่เงินเช้าแล้วคู่ตรงนี้ก็โดจินำทางส่งกราฟลงว่ะคู่อีจีเนี่ยแต่แท่งเทียนรูปแบบยังไม่ได้แต่เดี๋ยวมันยังไม่ได้อ่ะผมมองว่ามันยังไม่ได้นะถ้าจะเลยต้องเลยขึ้นไปเลยไปดูยูเจก่อนยูเจตรงนี้ยังไม่ได้ KU ก็ยังไม่ได้ไหลไปเรื่อยๆเลยว่ะไม่มีจุดสิ้นสุดเลยว่ะจุดสิ้นสุดไม่คิดจะมีมั้งเลยยังไงครับโหนี่ก็ขึ้นอย่างเดียวไอ้นี่ก็ลงอย่างเดียวโอ้โหอะไรของมันวะยูเจดีกว่ายูเจนี่แนวรับโอเคแนวรับตีแนวรับป๊อปโอ้โหมีแนวรับโอเคมีแนวรับตรงนี้โอเคเดี๋ยวขยับให้มันเป๊ะๆก่อนเปิดแลไปเรื่อยๆแต่ถัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆก่อนนะอันไหนดูแนวยังไม่ได้ก็ยังไม่เอาอะไรแบบนี้นะเราก็ปล่อยให้กราฟมันวิ่งของมันไปเรื่อยๆก่อนนะโอเคเฮ้ยทดสอบแนววันนี้อุ้ยอ่อนแรงอ่อนแรงไหมอุ้ยอ่อนแรงว่ะสตูเดนอ่อนแรงเดี๋ยวขอนะลงมาหน่อยเอลงมาทำมานะมีเจ็กนะพอจะกดขึ้นเอ้ยมีเจ็กแล้วเอ้ยลงมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยกระเถิบปนิกหวัดเสียวเถิบปุ๊บหวัดเสียวปั๊บเลยไม่ได้อย่าพึ่งหวัดเสียวว่ะเนี่ยมันปอกแวกอยู่นอกแนวแล้วนี่ก็ลงอย่างเดียวไอ้นี่ก็พักตัวแล้วนะแหมเสียดายเลยมันขึ้นนะโอ้เสียดาย
นี่ก็ขึ้นโอ้เอ้ยไม่มีโอกาสเลยไม่มีโอกาสเลยแลก่อนขึ้นปุ๊บอ่ะดูแนวตรงนี้หน่อยเชฟโอเคส่งกราฟขึ้นแล้วนะโอ้ยเฮ้ยแรงชื้อมาว่ะแรงชื้อมาว่ะอุ้ยอุ้ยมอร์นิ่งป่ะนี่มอร์นิ่งนะทุกท่านเปิดเหนือเช่นในเชมเอด้วยโอเคเปิดเหนือเช่นในเอแล้วราคาเดี๋ยวแลก่อนแลใช่ก่อนอู้อยู่เปิดเหนือใช่หมดเลยว่ะเดี๋ยวขอมาตัดลงมาตัดนะโปรจะกดขึ้นในลงมาลงมาลงมาเลยลงมาเลยแน่อย่าช้าๆเลยลงมาตาขออยู่ข้างล่างๆหน่อยอยู่ล่างๆแนวอ่ะลงมาโอเคแจ็คเกอร์โอเคโอเคนะได้ได้ดีที่สุดแล้วตอนนี้คือดีที่สุดในช่วงเวลาที่จะกดได้แล้วสตูเดนต์มันลงมาเออลงมอร์นิ่งก็คือมอร์นิ่งแล้วนะนี่แหละนี่แหละเออลุ้นระทึกเป็นไงไงดันราคาขึ้นไปลูกโอเคให้มันรู้ซะมั่งGood Morning ชะตา Morning ไหมล่ะ Morning ไหมล่ะให้มันรู้เสียปะอ้าอย่าขอร้องว่าอย่าอืมนี่แหละนี่แหละประเด็นมันอยู่ตรงนี้ไงประเด็นมันอยู่ตรงนี้ไงโอ้โหสวยงามขอชื่นชมสัก5นาทีได้ไหมเทเลเดนนะก่อนอธิบายอ่ะเป็นรูปแบบ Morning Star นะ PA เกิดขึ้นที่แนวรับตอนแรกก็จะเห็นว่าโปรตีแนวรับตรงนี้ไว้อยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็มารอจะเข้าไอ้แท่งเขียวนี่ก่อนเพราะว่าแท่งนี้มันอะไรแรงที่แนวเนาะเป็นพออ่อนแรงปุ๊บราคาปิดเหนือแนวโปก็จะรอกดขึ้นในแท่งนี้แต่ก็สองจิตสองใจต้องเรียกว่าลังเลแล้วกันลังเลที่แนวตรงนี้ว่าจะกล้ากดหรือไม่กล้ากดนะพอเป็นออเดอร์สวนปุ๊บใจมันหวั่นหวั่นว่ะเนาะโอ้พอสวนปุ๊บใจหวั่นตลอดเลยโปรเนี่ยสตูเดนต์คนไหนเป็นมากถ้าคนไหนเป็นแล้วพิมพ์บอกโปรหน่อยได้หวั่นไหมกับออเดอร์สวนสวนน่ะเออบางทีอ่ะมันก็ไม่ค่อยกล้ากดเนี่ยพิมพ์บอกกันหน่อยได้ใครเป็นเหมือนโปรบ้างวะเนาะแล้วก็พอเราเห็นไม่กล้าเข้าไอ้แท่งนี้เสร็จแล้วเราก็ไปเปิดแรงคู่อื่นเรื่อยๆเนาะแล้วตอนหลังเนี่ยช่วง10วินาทีสุดท้ายแท่งแรงซื้อแท่งนี้มันก็ดันขึ้นมาเลยเป็นแท่งเขียวใหญ่มาเลยก็เราก็จะได้รูปแบบที่ครบแล้วคือเป็นรูปแบบ Morning Star เนาะเป็นรูปแบบ Morning Star เกิดขึ้นที่แนวรับนั่นเองนี่แนวรับตรงนี้ก็เป็นไงส่งกราฟขึ้นส่งกราฟขึ้นและสติวเด้งก็จะเห็นว่าโปมาวัดแถวนี้คืออะไรก็จะวัดดูตามไส้พวกนี้เห็นไหมตรงนี้จะส่งกราฟขึ้นเห็นไหมนี่ก็ส่งกราฟขึ้นนี่ก็ไส้แถวนี้ก็ส่งกราฟขึ้นนี่โดจิแดงนี่ก็ส่งกราฟขึ้นตรงนี้ก็เป็นไงส่งกราฟขึ้นตรงนี้ก็ส่งกราฟขึ้นนะดูแถวๆไปใช่เนี่ยราคาแถวๆนี้มันส่งกราฟขึ้นหมดเลยเนาะก็แสดงว่าแถวๆนี้มีแรงซื้อแน่นอนพอมีแรงซื้อแน่นอนปุ๊บราคาก็เปิดอยู่เหนือเส้น SMA เหนือเส้น SMA เสร็จปุ๊บเราก็รอให้เขาลงมาตัดกับแนวเนาะหรือว่ากับเส้น SMA แต่ในที่เนี้ยมันไม่ลงมาถึงเส้นไอ้ SMA ว่ะเออเนาะใต้ล่างสุดเลยนี่ตรงนี้เนาะที่ว่าในช่วง30วิที่เขาให้เราตัดสินใจในการเข้าออเดอร์ก็ลงมาได้ต่ำสุดเท่านี้ก็เอาวะกำคำขี้ดีว่าคำตดนะเซเลเดนนะก็กดไปในออเดอร์นี้เราก็วินเนาะวินไปในออเดอร์นี้เลยแล้วก็ได้มา 42.50 นี่แหละมันต้องผันนี้แหละประเดิมไม้แรกก็แหมมอร์นิ่งสตาร์ซะแล้วรูปแบบนี้ก็สังเกตดูนะมอร์นิ่งสตาร์ต้องเกิดขึ้นที่แนวรับเท่านั้นนะเกิดขึ้นที่แนวรับตัวมอร์นิ่งก็ลองไปฝึกกันได้สวยงามเออตรงนี้เป็นแนวต้านคู่ UJ เหมือนเดิมนะตอนนี้โปกำลังแลให้มันเป็นแท่งนี้อยู่ให้แท่งนี้จบอยู่นะว่าจะเป็นรูปแบบ PA อีกตัวนึงหรือเปล่าที่เป็นที่เขาเรียกกันว่า Evening คราวนี้ Evening Order แต่เดี๋ยวเป็นแล Morning เนาะเป็น Morning และคราวนี้เราก็ต้องรอรูปแบบอีฟนิ่งนี่แต่ตอนนี้มันก็เป็นไงอันนี้มันยังไม่เป็นรูปแบบให้มันเห็นชัดๆสักทีเนาะมันไม่ยอมเป็นแท่งแดงลงมาเนี่ยแต่เราต้องแลก่อนแลก่อนให้กราฟมันไปก่อนแล้วก็ยังพอมีเวลาเนาะเราก็ไปแลกคู่เงินอื่นก่อนเรื่อยๆนี่ EU มันก็ลงไปเรื่อยอะเนาะลงไม่เอาใครอะ AU ก็โอ้โหโดจิเยอะว่ะเอ้าอ่ะมาแล้ว Evening Evening ขึ้นไปขึ้นไปนี่แหละแบบนี้พอเป็น Evening ได้เช็คแล้วมีเช็คแล้วแต่เดี๋ยวขึ้นไปอีกหน่อยขึ้นไปอีกหน่อยขึ้นไปขึ้นสูงๆหน่อยถ้าอย่าอยู่ใต้แนวเลยอยู่ใต้แนวหวัดเฉียวนี่ขึ้นโอเคกดนี่แหละนี่แหละอีฟนิ่งชะตาอีฟนิ่งชะตาเกิดขึ้นที่แนวต้านมันต้องผันนี้อ่ะลงแล้วลงแล้วลงไหมลงไหมอ้ายอย่าแดงลงมาเอออ้าอุ้ยอุ้ยเฮ้ยลุ้นระทึก
ต้องลงอีฟนิ่งแล้วต้องลงอีฟนิ่งแล้วลงสิต้องลงอีโอ้ยเอ้ยใจจะขาดใจจะขาดอ้าโอ้ย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 แม่งเอ้ยลงดีๆไม่เป็นหรือไงวะไอ้คิวฮะลงดีๆไม่เป็นหรือไงขอร้องนะอย่าให้หวาดเสียวเพื่อหัวใจจะวายนะแหมออเดอร์นี้ก็สวยงามนะสวยงามว่ะอีฟนิ่งสตาร์นี่เมื่อกี้ออเดอร์แรกเรามอร์นิ่งสตาร์รูปแบบมอร์นิ่งสตาร์อย่างที่บอกต้องเกิดขึ้นที่แนวรับถูกต้องไหมแนวรับแต่ทีนี้ปุ๊บมันเกิดรูปแบบสลับกันแต่เกิดขึ้นที่อะไรที่แนวต้านต้องเขาจะเรียกว่ารูปแบบอีฟนิ่งสตาร์นะคราวนี้มันก็สลับกันแล้วก็คือถ้าเกิดรูปแบบอีฟนิ่งสตาร์เนี่ยเราต้องให้เกิดที่แนวไหนแนวต้านเนาะเราก็แนวต้านของเราอยู่ตรงไหนก็นี่เลยเห็นชัดเจนด้านบนนี้เนาะก็คือแนวต้านนั่นเองเนาะราคาของแรงชูนี่ก็พยายามดันขึ้นมาเนาะดันขึ้นมานี่ก็ดันขึ้นมาหน่อยแต่ก็เป็นไงโดนแรงขายในตลาดเนี่ยดันนี่แรงซื้อก็ใช่นี้ก็พยายามไม่นี่นะขึ้นมาก็โดนแรงขายดันใต้แรงซื้อพยายามขึ้นมาก็โดนแรงขายดันพอโดนแรงขายดันแท่งนี้ก็พยายามขึ้นมาหลับก็โดนดันแล้วทีนี้เป็นไงลงไปไกลเลยว่ะแสดงว่าเอ้ยแรงขายตรงนี้เขาเป็นไงดุว้าแรงขายดุแรงพอแรงขายดุเราก็จะได้แนวต้านแล้วเราก็จะคาดการหรือวิเคราะห์ไว้ว่าเอ้ยแนวต้านตรงนี้ต้องมีอะไรแรงขายนะพอมีแรงขายเสร็จแล้วปุ๊บเราก็รอรูปแบบให้มาชนที่แนวนะรอกราฟให้มาชนที่แนวเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยถ้าไม่เกิดรูปแบบเป็นไงเราก็ปล่อยให้มันไปแต่ถ้ามันมีรูปแบบแล้วมีจังหวะในการเข้าได้ก็เข้าได้สเตเรนนี่แล้วเราก็จะเห็นกราฟก็ขึ้นมาเป็นหูแท่งเขียวเต็มเลยว่ะแท่งสีเขียวเต็มเลยว่ะพร้อมที่จะทะลุแนวนี้ไปได้นะแต่มันก็ทะลุไม่ได้ว่ะนี่เห็นนะเราก็จะเห็นแท่งเทียนแท่งนี้พยายามขึ้นมานะแต่ก็เป็นไงแท่งเทียนเขาก็ยังไม่ทะลุแท่งแดงนี่ก็พยายามขึ้นไปนะทำไฮสูงกว่าเดิมด้วยแต่ก็ราคาจริงๆเขาก็ยังมาอยู่ใต้ไส้นี้อยู่ที่มีแรงขายแล้วมันก็แสดงว่าเขายังไม่ทะลุนั่นเองแท่งต่อมาเป็นแท่งแดงลงมาปุ๊บแล้วราคาเป็นไงลงมาปิดใต้แนวแล้วพอ3แท่งเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาก็เกิดเป็นรูปแบบอีฟนิ่งสตาร์และ3แท่งแท่งต่อมาราคาเปิดอยู่ใต้เส้น SMA ด้วยใต้เส้น SMA แล้วก็รอให้เขากลับขึ้นไปที่แนวแล้วมีรีเจ็คเนาะเพราะว่ามันก็พอมันไปอยู่ในโซนแล้วแถวนี้มีแรงขายแน่นอนมีรีเจ็คปุ๊บมีสัญญาณเข้ามาแล้วว่าแรงขายเขาปฏิเสธราคาจากตรงนี้แล้วก็กดลงมันเราก็จะได้รูปแบบอีฟนิ่งสตาร์กดลงที่แนวต้านแล้วก็ตัดกับเส้น SMA ด้วยนะอันนี้ก็จะได้เป็นรูปแบบนี้สเตเบิลเลนข้อเสี่ยงของออเดอร์นี้ก็จะมีแนวซ้อนตรงนี้นะถ้ากราฟลงมาแรงปุ้งอาจจะโดนแนวซ้อนตรงนี้ดันราคาขึ้นไปได้อยู่เหมือนกันนะก็มีความแคบอยู่หน่อยนึงแต่ก็ถ้าเราวิเคราะห์แล้วเรารับได้กับผลที่ว่าจะตามมาเราก็วิเคราะห์แล้วเราพร้อมที่จะเสี่ยงในจุดนี้ก็กดลงทุนตรงนี้ไปได้เดี๋ยวได้นะนี่แหละก็เป็นรูปแบบในการเข้าออเดอร์แบบ PA เนาะเดี๋ยวได้ PA Evening Star ที่แนวต้านเนาะวันนี้เราได้2 PA เลยว่ะทั้ง Morning ทั้ง Evening เลยทั้งขึ้นทั้งล่องอ่ะทั้งขึ้นทั้งลงอ่ะนะขึ้นไปก็เจอ Evening ลงมาก็เจอ Morning โอ้โหสบายสบายสตูเดนต์นะออเดอร์นี้ก็เราก็ได้มา 42.50 เหรียญเนาะเราก็ชนะ2ไว้ติดแล้วเป็นไงล่ะอ่ะเราก็เริ่มกันที่102เหรียญถูกต้องมั้ย102เหรียญมาจบที่187เหรียญตีเป็นเงินไทยก็ 3,000 กว่าบาทเนาะเป็น 3,000 กว่าบาทแล้วเราก็พอใจในได้กำไรส่วนนี้แล้วเนาะโอ้โห 3,000 บาทต่อวันก็โอเคแล้วมั้งสเตเดนโอเคมั้ยแล้วก็ขอจบงาน2ไม้เนาะก่อนที่เราจะจากกันไปนะสเตเดนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็Subscribeแล้วกดกระดิ่งให้โปรด้วยนะส่วนสเตเดนคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดและอยากจะเทรดเหมือนโปรหรือเหมือนกับสเตเดนของโปรทุกๆคนนะก็ดูได้ที่รายละเอียดใต้คลิปหรือที่ขึ้นไว้ที่หน้าจอนั่นแหละใช้แค่อีเมลอย่างเดียวนะและก็อายุต้องมากกว่า18ปีขึ้นไปถึงจะสมัครได้นะพอมีบัญชีเทรดเสร็จแล้วปุ๊บเอ้าอยากจะติดตามโปรนะนอกจากช่อง YouTube ที่โปรมีแล้วก็ยังมีช่องทางต่างๆอีกนะไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจนะTikTok นะ LINE นะก็สามารถติดต่อได้ที่รายละเอียดใต้คลิปหรือว่าที่ขึ้นไว้ที่หน้าจอนั่นแหละก็ไปฝากไปกดติดตามให้โปรกันโอเคไหมแต่พอได้ช่องโปรเสร็จแล้วปุ๊บมันมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันรวยมันเข้าใจอะไรแบบนี้นะแล้วอยากจะเรียนรู้กับโปรเรียนรู้กับโปรขอแนะนำนี่เลยคอร์สเรียนเทรดฟรีแบบมีเงื่อนไทยสติวเดนก็ติดต่อสอบถามกันมาได้ที่ LINE Official Bear Trader ของโปรได้นะไปที่ช่องค้นหาใน LINE แล้วก็พิมพ์@ Bear Trader ก็
ติดต่อสอบถามก็ไม่ได้แต่ถ้าใครขี้คร้านก็นี่สแกนได้เลยสแกนได้เลยที่ขึ้นไว้ที่หน้าจอนั่นแหละที่ QR code นะอ่ะพี่สแตนอาแตงกิ้วสติวเด่น See you again next ค่ะเรียนกับโปเข้าใจง่ายเรื่องการเทรดเข้าใจได้เรื่องกราฟจะเป็นเรื่องสนุกสติวเด่นโปไปกับโปเริ่มต้นเทรดไปกับโปอยู่กับโปมีแต่ความสุขโปไม่ได้มูฟโปมีเทคนิคมีแต่บรรเยือและอีกเป็นสิบโปแบรี่การันตีความมันผลิตแบงค์พันให้กูเป็นปึกปึก